สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านรายการเสียงสวรรค์เมื่อวันวานในวันนี้นะคะรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นค่ะได้รับกำลังใจจากท่านผู้ชมมากมายโดยเฉพาะคุณปราณีซึ่งตอนนี้คงจะเดินทางกลับประเทศออสเตรเลียแล้วนะคะกรุณาเป็นกำลังใจให้เราพร้อมกับท่านผู้ชมผู้ฟังอีกหลายจังหวัดนะคะที่กรุณาส่งจดหมายเข้ามาแล้วก็โทรศัพท์มาถึงชมชายด้วยนะคะค่ะวันนี้ที่ตามที่ท่านได้เคยบอกว่าอยากให้เชิญนักร้องรุ่นเก่าๆของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาเราได้เชิญนักร้องที่เกิดขึ้นในยุคแรกของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เลยนะคะคุณสุปานีฮุกสมบูรณ์ขณะนี้ท่านนั่งอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะก่อนหนึ่งต้องเรียนถามพี่เจี๊ยบว่าสุปานีไม่ใช่สุปราณีนะคะสุปาค่ะสุปานีปาปอสระอาปอสระอาปานะคะและนอนเนนสระอีอ๋อค่ะบางคนก็เขียนบอกว่าฮุกสมบูรณ์ไม่ใช่สมบูรณ์ค่ะเป็นสมบูรณ์ฮุกสมบุญนะคะคุณสุปานีฮุกสมบุญค่ะค่ะแล้วก็เป็นคู่ชีวิตของคุณครูสิริยงยุทธสิริยงยุทธค่ะซึ่งเป็นครูสอนเปียโนจนชายเรียนเปียโนกับอาจารย์สิริยงยุทธค่ะเรียนกับครูเอื้อก่อนแล้วก็มาเรียนกับครูสิริยงยุทธนะคะและคุณสุปานีก็เป็นคู่ชีวิตของครูสิริยงยุทธค่ะค่ะทราบว่าพี่เจี๊ยบเป็นนักร้องตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของวงเลยนะคะวงตั้งวงมาพ.ศ. 2482ค่ะนะฮะแล้วก็พ.ศ. 2483นี่ก็เริ่มมีนักร้องค่ะแล้วมันธนากับรุจีค่ะมันธนามลกุลแล้วก็รุจีอุทัยกรค่ะเป็นนักร้องรุ่นแรก2คนค่ะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็บอกว่านักร้องน้อยไปนะฮะก็พี่ก็เลยไปสมัครกับคุณเอื้อค่ะแล้วก็คุณสรรสิริวิทยาสิริพาไปฝากให้ค่ะก็ฝากก็ปรากฏว่าได้รับเลือกเข้าโอ้ค่ะได้รับเลือกเข้าก็เท่ากับพี่เนี่ยเป็นนักร้องคนที่3ขององค์ค่ะรุ่นแรกเป็นคนที่3ค่ะคนแรกคือพี่มัณฑนามรคุณกับการุจีกับคุณรุจีพี่รุจีอยู่ไทยก่อนค่ะแล้วพี่เป็นคนที่3อ๋อครับคนที่3เป็นคนที่3ทีนี้ก็นั้นพ.ศ. 2484อ๋อค่ะพี่อายุ17 17ปีค่ะตอนนั้น17ปีนะคะประกันโทษตอนนี้ก็ตอนนี้ก็83 83นะคะ 83 ยังแข็งแรงนะคะยังเป็นไปได้ไหมคะพี่เชียร์เป็นเพราะว่าร้องเพลงบ่อยๆมันก็มีสาเหตุด้วยนะคะแล้วก็พี่คล้ายๆกับพี่ยังแข็งแรงอ่ะค่ะแล้วพอพี่จะเช็คปอดอยู่เสมอว่าปอดดีไหมให้หมอถามหมอบอกปอดดีคือคนเราแล้วปอดมันดีนะคะมันก็ยังสามารถที่เราจะมีกำลังร้องได้แต่ในระหว่างนี้สองสามเดือนนี้พี่ไม่ค่อยดีเพราะว่าพี่เป็นภูมิแพ้เริ่มเป็นภูมิแพ้นี่จะเป็น 2-3 เดือนเลยเสียงจะเสียงแบบว่าจะไอแล้วก็มีน้ำมูกแล้วก็จามเกี่ยวกับอากาศในช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วพี่มาอยู่กรุงเทพนี่2เดือนแล้วไม่หายเลยตามปกติจะอยู่ที่หัวหินใช่ไหมคะจะอยู่ที่ชะอำค่ะชะอำค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังเนี่ยวันนี้พี่มาถึงเนี่ยนะบางคนแล้วมาซ้อมเพลงคิดถึงฉันมากไหมค่ะเพราะที่เคยคุยกับชมฉายว่าจะร้องเพลงนี้แต่มากดแล้วว่าพี่ร้องไม่ไหวค่ะเพราะกำลังไม่พอกำลังไม่พอเพลงนี้ต้องกำลังดีๆแล้วนักดนตรีก็เสียดายกันเขาบอกเขาอุตส่าห์ซ้อมมันจะตายดูสิเนี่ยเขาบอกแผ่นก็เปิดเนี่ยเพลงเนี่ยแผ่นเปิดแล้วบอกเนี่ยแล้วดูสิป้ามันร้องไม่ได้เสียดายอย่างเงี้ยแล้วก็เลยขอเปลี่ยนพอดีเขายังไม่ได้ทำโปรแกรมก็ขอเปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนเอาแต่ว่ามันร้องง่ายหน่อยยังมองอะไรนี่ร้องง่ายไปที่ไหนก็ไปร้องค่ะแล้วก็ทราบว่าพี่เจจะมาร่วมร้องเพลงในคอนเสิร์ตมนเพลงชาวลีช่วงมิดพี่ชนอเนี่ยอยู่รุ่นไหนคะพี่คะชนอรุ่นหลังพี่ปีรุ่นหลังค่ะรุ่นหลังปีก็พบกันที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ในวันที่24กันยายนนะคะก็ยังสามารถจองบัตรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-933-8267 933-8267 นะคะแล้วก็วันนี้พี่เจี๊ยบมาตรงต้องให้เกียรติร้องเพลงด้วยโอ้ลืมไปค่ะคุณครูสิริเสียชีวิตไปก็ตั้งแต่6เมษายน2548 48ค่ะยังคิดถึงท่านอยู่นะคะวันนี้รายการต้องพี่ตอนนี้ก็คล้ายๆกับว่าจะแย่หน่อยตอนที่จะไปร้องที่ไหนเนี่ยเคยซ้อมไว้กับซ้อมเพลงกับพี่ดีก่อนจะออกไปไหนๆก็ต้องซ้อมกันว่าที่ไหนเสียงไหนตอนนี้ไม่มีแล้วก็แต่ก็ยังแจ๋วอยู่ค่ะดูยังแจ๋วอยู่นะคะต้องร้องไปตอนนี้ค่ะค่ะรายการต้องขอกราบขอบพระคุณพี่เจฟค่ะกรุณาให้เกียรติกับเราเดี๋ยวต้องร้องเพลงด้วยนะคะวันนี้ค่ะค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนที่จะรับฟังบทเพลงไพเราะจากคุณสุปานีภุกสมบูรณ์นะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะเครื่องเล่น VCD และ DVD AJ กุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลค่ะ
บทเพลงแรกที่คุณสุปานีจะขับร้องชื่อเพลงมองอะไรนะคะจากนั้นเป็นบทเพลงปัญหาที่ได้กราบเรียนท่านตั้งแต่คราวที่แล้วว่าถ้าท่านทายปัญหาเพลงถูกเราจะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆจากรายการนะคะเป็น VCD หัดพูดภาษาจีนกลางค่ะสมชายก็หัดพูดจาก CBD นี้นะคะจีพระอาทิตย์เจพระจันทร์นะคะหัดง่ายๆไม่ยากค่ะและอีกอันหนึ่งก็เป็น VCD เรื่องศึกสวรรค์ที่เป็นกำเนิดพระพิฆเนศอันนี้โฉมฉายอรุณฉานแสดงอยู่ด้วยนะคะเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆจากรายการเสียงสวรรค์เมื่อวันวานค่ะให้ท่านทายว่าบทเพลงที่2ที่คุณสุปานีขับร้องนำหมู่ชายนั้นชื่อเพลงอะไรนะคะจากคุณสุปานีจะไปถึงช่วงของเยาวชนค่ะน้องพีระดลทรงดอนจะอัญเชิญบทเพลงพระชนิพนธ์แผ่นดินของเราขอฝากเยาวชนให้ท่านให้การสนับสนุนด้วยนะคะรายการของเราเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่มีความสามารถอาจจะมีประสบการณ์น้อยไปบ้างแต่ภาษาไทยของเราชัดเจนค่ะเราจะเน้นในการใช้ภาษาไทยที่เป็นไทยชัดเจนนะคะขอให้ท่านเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนของเราด้วยค่ะ